สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนอินทรีย์5เครื่องวัดในการบรรลุธรรมความช้าเร็วของมนุษย์หรือของสัตว์ครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเครื่องวัดในการบรรลุธรรมความช้าเร็วของสัตว์คือ1ศรัทธาคือมีศรัทธาในตถาคต2วิริยะความเพียรคือสร้างอุปนิสัยในฝั่งดีเช่นการฟังธรรมเป็นต้น3สติคือการระลึกได้4สมาธิคืออานาปานสติเอาใจมาอยู่กับรูปอยู่กับลมหายใจ 5. ปัญญาคือเห็นการทำงานของขันธ์ 5 รู้จิตเกิดดับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องสัพพบุรุษก้าวผลปุถุชนหากเข้าใจตามนี้ไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยได้ครับกลับมาพบกับธรรมะ1นาทีได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อนุโมทนาบุญครับ